ู้ชมคะหนึ่งในวาระยุทธศาสตร์20ปีของประเทศก็คือการเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกับแนวทางไทยแลนด์ 4.0 นะคะเพื่อที่จะนำประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วในความเป็นจริงในเชิงทรัพยากรบุคลากรของประเทศไทยอยู่ตรงจุดไหนแล้วสำหรับ 4.0 และควรที่จะต้องเร่งปรับทักษะในการรู้เท่าทันโลกดิจิทัลอย่างไรคืนนี้คิดด้วยกำลัง2กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยโลกไซเบอร์ค่ะเป้าหมายคือ 4.0 นะคะตอนนี้คนไทยอยู่ระดับเท่าไหร่คะก็ยังไม่เคยมีรายงานไหนที่ทำรีพอร์ตออกมาเพราะว่า 4.0 เนี่ยก็เพิ่งมาพูดกันไม่นานมานี้แต่ก่อนเราเคยได้ยิน Banking 4.0 อะไรเงี้ยของฝรั่งนะดิจิตอลอะไร 4.0 อะไรเงี้ยพอ Thailand 4.0 เนี่ยมีนักวิชาการบางท่านเพิ่งนำเสนอมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะเพราะนั้นจริงๆแล้วต้องมาไล่ดูว่าไอ้คำว่า 4.0 เนี่ยมันต้องมาตั้งแต่ 1.0 2.0 3.0 4.0 นั่นสิคะคนอาจจะงงอยู่ว่าแล้ว 4.0 คืออะไรในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีอุตสาหกรรมเราทำเกษตรกรรมทำอะไรกันสมัยก่อนเนี่ยยุคที่ว่าจะเอาโรงงานมาผลิตอะไรที่มันเป็นแมสเนี่ยมันไม่มียุคนั้นก็คิดว่าเป็น 1.0 นี่แล้วกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีกลจักรขึ้นมาอย่างเช่นกลจักรไอน้ำพอกลจักรไอน้ำมามันก็เริ่มมีเครื่องยนต์กลไกเป็นยุคเหล็กซึ่งจะเห็นในโรงงานเนี่ยมันจะเอาน้ำใส่ขวดปั๊มใส่เข้ารังโดยที่มนุษย์มันก็จะหายไปเรื่อยเพราะนั้นไอ้คำว่า 4.0 เนี่ยคือว่ามันอาศัยเทคโนโลยีอาศัยคอมพิวเตอร์อาศัย IT ในการประกอบธุรกรรมธุรกิจต่างๆซึ่ง 4.0 เนี่ยจริงๆแล้วมันน่ากลัวสำหรับมนุษย์อย่างเราก็คือพวกแมชชีนพวก AI พวกหุ่นยนต์ไม่ได้นะคะโอ้มันจะมาพวกมันมาเนี่ยพวกหุ่นยนต์เนี่ยคุณณัฐาเขารู้มันไม่เคยของเดือนเพิ่มมันทำงาน24/7มันไม่บ่นด้วยมันไม่เหมือนมนุษย์อ่ะแล้วก็แม่นยำมันแม่นยำความสามารถในการทำงานก็คงจะคาดเดาได้นะคะใช่งั้นประเทศไหนเนี่ยอย่าว่าแต่ไทยแลนด์4.0เราจะเป็นมาเลย4.0สิงคโปร์4.0เนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมคือคนปรากฏว่าแรงงานที่ low skill ถูกแทนที่ด้วยคนต่างชาติแต่แรงงานที่ high skill เนี่ยมีน้อยเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเรายังแบบมีสกิลต่ำอยู่ถ้าไม่เจอหุ่นยนต์นะก็เจอต่างชาติเข้ามาเพราะนั้นอยากจะบอกว่าคนไทยวันนี้ก็ต้อง 4.0 ตาม Thailand 4.0 ไปด้วยคือหาความรู้ให้ตัวเองแล้วก็พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีสกิลที่ระดับถ้าเป็นแบบช่างธรรมดาก็เป็นหัวหน้าช่างตรงนี้แหละค่ะจะไปศึกษาหาความรู้ได้อย่างไรแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นทักษะที่เราควรที่จะต้องรู้เป็นคำถามที่ดีมากคือต้องมองว่าเรากลับมาตอบซิว่าอยู่ที่สาขาอาชีพจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นทนายมันไม่เหมือนกันคือแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเรียนรู้จากเฉพาะในมหาวิทยาลัยจบปริญญาตรีมาเงี้ยมันก็ได้ตามตำราแต่ว่าโลกข้างนอกไม่เคยเห็นถ้าไม่เคยทำงานเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เด็กนักเรียนเนี่ยเอาแต่เด็กนักเรียนปวช.ปวส.เลยหรือว่าปริญญาตรีเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ต้องเปิดสมองตัวเองเนี่ยหาข้อมูลข้างนอกละแล้วก็หาเวที่ตัวเองเนี่ยจะเดินอันนี้อยากจะบอกคนไทยทุกท่านที่ดูอยู่เวลานี้ว่ามีลูกมีหลานมีลูกเต้าต่างๆเนี่ยถ้าไม่ชอบจบเลยในยุคสมัยใหม่ในดิจิตอลนะมันต้องเป็นยุคที่แบบว่าคนเนี่ยต้องแพชชั่นต้องชอบต้องสนุกต้องอินกับมันตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทักษะในโลกยุคดิจิทัลที่คนอาจจะมาใช้เวลาในอินเทอร์เน็ตเยอะแต่ไม่รู้ว่าจะไปดึงข้อมูลจะกลั่นกรองจะสั่งเคราะห์ออกมาอย่างไรเป็นทักษะที่คนไทยควรที่จะต้องรู้ให้เท่าทันคือจริงๆวันนี้เนี่ยเราอยากจะนำเสนอสิ่งเรียกว่า Digital Literacy หรือว่าการเรียนรู้ดิจิทัลเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยหยิบโทรศัพท์มามีเงินซื้อโทรเข้าโทรออกเล่นเน็ตเล่นเฟซเล่นไลน์มันไม่ใช่แค่นี้แต่มันต้องเล่นให้เป็นทำยังไงที่เราจะใช้ไอ้เนี่ยไอ้ตัวละ 2-3 หมื่นเนี่ยให้มันทำเงินหรือให้มันทำให้ประหยัดเวลาเราทำให้งานเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้คอมมูนิเคทกับคู่ค้าอะไรต่างๆได้คือคุณไงเรียกพลังมันออกมานะแปลเป็นไทยง่ายๆใช้คุ้ม2ใช้ให้ปลอดภัยยังไงใช้ให้ไม่เรื่องส่วนตัวเฉาไม่โดนแฮกเกอร์มาเจาะอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วนะเพราะนั้นคำว่า literacy เนี่ยมันก็คือต้องใช้ได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็เรียกประโยชน์จากมันจริงๆน่าจะเป็นทักษะอย่างนึงที่จะต้องฝึกฝนกันเลยนะคะช่วงหลังนี้ดิฉันอ่านบทความหลายๆบทความเริ่มมีนักคิดจํานวนมากบอกแล้วว่าขอให้เลิกใช้โซเชียลมีเดียเถอะเพราะว่าจะเป็นอันตรายกับอาชีพการงานของคุณใช้เวลาไปกับการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปเนี่ยเริ่มที่จะไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานละเทรนด์อาจจะมาแบบนี้มากขึ้นไหมคะถ้าไม่รู้วิธีการใช้ผมไปสืบไปอ่านข้อมูลมานะผมมาดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ชาติของแต่ละชาติถ้าคนในชาติลักษณะประจำชาติลักษณะประจำชาติถ้าคนในชาติเนี่ย
ใฝ่รู้และชอบอ่านชอบอะไรเนี่ยเขาก็จะแสวงหาความรู้มาอ่านแต่ชาติเราเนี่ยของเรานะเราจะเน้นบันเทิงเอาง่ายๆเลยสำนักข่าวทุกสำนักข่าวเดี๋ยวนี้ต้องเขียนข่าวออกแนวดราม่าออกแนวจั่วหัวข่าวบันเทิงไม่งั้นคนไม่ยอมมาอ่านใช่แล้วคนอ่านเนี่ยข่าวเนี่ยหนึ่งหน้า A4 อ่านแค่2บรรทัดพออ่านพาดหัวเสร็จปุ๊บก็จบละเนื้อไม่อ่านละตรงนี้อยากจะเตือนเราไม่ได้มีดิจิทัลซีในการเซิร์ชหาอินโฟเมชันว่าเรื่องนี้มันควรจะเชื่อไหมเอาละค่ะเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะความลึกล้ำความซ้ำซ้อนของข้อมูลข่าวสารจะเพิ่มมากขึ้นเท่ากับเป็นการท้าทายทักษะของคุณผู้ชมในโลกยุคดิจิทัลนะคะว่าจะรู้เท่าทันใจเย็นๆและตรวจสอบความแม่นยำก่อนที่จะแชร์จัดไลค์นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะครับสวัสดีครับ